กลับมาอีกครั้งกับ Olympus Daisuke Japan Photo Tour ครั้งที่2คลิปสุดพิเศษที่คุณจะได้ถ่ายภาพสุดยอดภูเขาไฟฟูจิจากหลายมุมมองโอกาสสำคัญที่คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิที่หาชมได้เพียงไม่กี่ครั้งในรอบปีเท่านั้นอีกทั้งยังได้ถ่ายภาพเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิสุดงดงามที่ทะเลสาบโมโตสึและที่สุดของทริปนี้กับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการในจังหวัดยามานาชิที่คว้ารางวัลระดับโลกมาอย่างมากมายเราจองที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ให้สมาชิกของทริปนี้โดยเฉพาะนอกจากความสนุกแล้วคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางความสงบในวัดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเป็นเวลา2คืนและยังได้ใช้กล้องจาก Olympus และอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับ Professional กันอย่างฟรีๆพร้อมคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศทริปสุด Exclusive ที่คุณไปเองไม่ได้รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดคลิกมาเลยที่ Facebook ของ Daisuke Japan และ Olympus Thailandสวัสดีค่ะไดซึกิจะแปนวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาตามหาความชอบสุดไดซึกิในญี่ปุ่นกันที่เมืองอาชิกาก้าในจังหวัดโทชิกิค่ะที่เหมาะมากสำหรับการท่องเที่ยวระยะสั้นจากโตเกียวเพราะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเมืองอาชิกาก้าแห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และยาวนานสำหรับประเทศญี่ปุ่นมากค่ะเพราะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแห่งแรกอีกทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของความสวยงามในหลากหลายแง่มุมทั้งธรรมชาติบ้านเมืองเครื่องแต่งกายวัดและศาลเจ้าถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกันอย่างสวยๆไปในเมืองอาชิกาก้าด้วยกันเลยค่ะโอ้ลิปินจังวันนี้ทำอะไรมาคะจินตนาการว่าตัวเองเป็นนางเอกสวยๆเดินอยู่ในญี่ปุ่นชมนกชมไม้แต่ดูรำมากเลยใช่ไหมแต่ว่าก็อยากเป็นนางเอกแบบว่าวิวมันสวยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้อ่ะน้าไม่ได้โอ้คุณโอซังไม่ใช่ทำไมคะได้ได้แน่นอนวันนี้ใส่กิโมโนจะได้ใส่กิโมโนใช่ต้องบอกเลยคุณผู้ชมหนึ่งในความฝันของการมาญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนคงอยากจะใส่กิโมโนเดินเดินชมเมืองใช่ที่สำคัญเมืองนี้ค่ะโอคุโนซังที่เราอยู่คือเมืองอะไรอาชิกาก้าดังมากๆเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอนะคะนี่อาชิกาก้าอินโฟเมชั่นคอมมิวนิเคชั่นสเปซโอเคレッツゴーありがとうはいเมย์เซนเป็นชื่อของกิโมโนรูปแบบหนึ่งที่ทออย่างเรียบง่ายด้วยเส้นไหมค่ะเมื่อประมาณ100ปีก่อนสาวๆในญี่ปุ่นนิยมใส่กันเป็นประจำค่ะแต่กิโมโนอาชิกาก้าเมย์เซนได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะว่ามีสีสันสดใสและลวดลายที่แปลกตาทันสมัยทำให้แตกต่างจากกิโมโนรูปแบบอื่นอีกทั้งการใส่ชุดกิโมโนอาชิกาก้าเมย์เซนเพื่อเดินชมเมืองทุกวันนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวสาวๆค่ะไหนเดียวคุณโอซังนี่เหรองั้นก็ต้องฝั่งนี้เลยสวยมากว้าวจบนี่นะจังเสร็จนี่กับคุณผู้ชมทราบไหมคะเทรนด์การใส่ชุดกิโมโนกลับมาเป็นที่นิยมในหมู่สาวๆมากขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่ามีร้านกิโมโนแล้วก็มีผู้คนโพสต์ภาพใส่ชุดกิโมโนบนโลกออนไลน์มากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นชุดกิโมโนมือสองก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมีราคาถูกกว่ากิโมโนใหม่ค่ะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมชุดกิโมโนยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องค่ะว้าวจัม
ลมมากมากสวยมากมากอาริกาโตนี่พี่จะถามครั้งแรกจริงๆถ้าได้เห็นกระบวนการใส่ของทุกอย่างแบบเมื่อกี้นะหู many layers เนี่ยหลายชั้นมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมอาหารเช้าอาซากโกฮังสวยมากคิโมจิตรงนู้นเป็นโรงเรียนนี่อาชิคากะสคูลโรงเรียนอาชิคากะอยู่โรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในเมืองอาชิคากะค่ะสวยอ่ะเหมือนกับเข้ามาอยู่ในเมืองเก่านะคะทุกวันนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปที่เรียบร้อยแล้วมาถึงที่สำคัญแต่ละที่ในญี่ปุ่นต้องมีสแตมป์สะสมคุณจอและเรื่องราวของโรงเรียนนี้ได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโดยการเผยแพร่ของบาทหลวงฟรังซิสเซเวียว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและมีชื่อเสียงมากที่สุดในภูมิภาคคันโตทำให้ปัจจุบันโรงเรียนอาชิคากะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกักโคแปลว่ากักโคมมแข็งแรงมากมากเลยนะโอ้เยี่ยมมากอันนี้คือคานาฟูริพายน์ทรีนะคะเป็นต้นสนที่ไอเดียดีมากเมื่อก่อนถ้านักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจคันจิหรือว่าตัวอักษรจีนตรงไหนเนี่ยนะคะเขาจะผูกกับต้นสนนะคะแต่ทุกวันนี้คือถ้าไม่มีแล้วเขาหยอดเอาแล้วอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นคนช่วยตอบคำถามให้ถือว่าน่ารักมากเหมือนเราไม่ถามกันโดยตรงใช่ไหมแต่เราถามกันอ้อมๆแต่ว่ายังคงเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันปัจจุบันนักเรียนสามารถเข้าร่วมการอ่านร้อยแก้วคัมภีร์หลุนกวีของขงจื้อที่ไม่ได้มีสอนในโรงเรียนทั่วไปได้ที่นี่ค่ะข้างหลังนี้คือนักเรียนญี่ปุ่นนะคะแต่สิ่งที่เขาเรียนคือภาษาจีนมาจากภาษาจีนมาจากภาษาจีนใช่คือเรียนหนังสือชื่อว่าลงโดลงโดใช่นั่นหมายความว่าริบบิ้นต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านี้นะคะจริงๆเขาตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องกะปริมาณน้ำให้บาลานซ์กันเป็นการฝึกค่ะเป็นบทเรียนบอกว่าเราต้องไม่รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากเกินไปต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแบบชัดตุ๊กค่ะทำไมคะทำบ้างเข้มเลียมมากๆตัวสไอเดียสมัยก่อนไม่ใช่ทับปุ๊บที่สี่สามคำมาจับอาบัติจะเป็นสกัลิชาเนาะเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแบบญี่ปุ่นโดยเฉพาะไทยจับโอ้แต่มีเชือกโรปเดี๋ยวเราภาษาญี่ปุ่นว่าทักคุมิทักคุมิว้าวเราสีดอยพีก่อนเนาะป้ายเก่าเก่ามากๆใช้ทักตู้แต่เดี๋ยวมองให้ทักตู้ซ่อนไว้
ใช่ที่จริงไว้มีข้างในมีทับปืนใส่ว้าวอันนี้เป็นไม้ไม้これは中国人คนจีนだからね多分เป็นคนจีนสวยมากตอนเด็กๆโรงเรียนเป็นแบบนี้ไหมคะไม่มีแบบไหนกันไม่มีเป็นยังไงเป็นโมเดิร์นใช่เป็นแบบนี้หมดแล้วและโรงเรียนในญี่ปุ่นมีเป็นสไตล์เก่าๆแบบนี้บ้างไหมตอนนี้นี่ไม่มีเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยถือว่าเป็นสมบัติระดับชาติของญี่ปุ่นเลยที่ยังคงรักษาสไตล์เก่าแบบนี้ไว้นะคะจินตนาการถ้าตัวเองได้เรียนโรงเรียนแบบนี้จะตั้งใจเรียนมากมากมากอยากรู้ไหมที่ Echo Ring เรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อ Echo Ringโอ้ไพ่บันนาจีวัดบันนาจีดูมไพ่ห้านาทีถึงนู้นไหมคะใช่โอเคถึงนู้นตามมาเลยสกู๊ปชอบไหมพายทรีเนาะต้องบอกว่าระหว่างทางไปวัดบันนาจีเนี่ยเต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทางหมดเลยนะคะซากิยะฮะอุซากิยะ300บาทเท่านั้น330ที่นี่คือ second hand shop ใช่ไหมหรือว่า new second hand second hand ใช่ไหมคอนนิชิวะคอนนิชิวะร้านอุซากิยะคือร้านขายกิโมโนมือสองที่มีกิโมโนให้เลือกมากกว่า100แบบอีกทั้งที่นี่ยังมีชุดกิโมโนผ้าไหมอาชิกาก้าเมเซนที่มีดีไซน์สุดทันสมัยและที่สำคัญกิโมโนทั้งชุดราคาเริ่มต้นเพียง 3,000 เยนเท่านั้นค่ะซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆนอกจากนั้นยังมีผ้ากิโมโนโบราณให้เลือกช็อปพร้อมกับของฝากอย่างโปสการ์ดลายกิโมโนและสินค้าอื่นๆอีกมากมายเออคีโฮลเดอร์เนาะใช่แต่เขาใช้ผ้าคล้ายๆแบบกิโมโนสไตล์นั่นแหละพิเศษเลยคืออย่างที่ผ้าที่วินใส่อยู่เขาเรียกผ้าว่าเมเซนคือเหมือนเป็นผ้าทอพิเศษของอาชิกาก้าอันนี้ก็ใช่ใช่ๆๆแล้วก็เป็นแบบเสื้อก็ใช่แต่ตัวนี้เนี่ยจะเซคันด์ฮานด์ไม่เป็นนะสองตัวสองจะไม่แพ้แล้ววัยรุ่นยังใส่กิโมโนอยู่ไหมคะตัวนี้สตาร์ทวัยรุ่นอ๋อกิโมโนสวยเอออินเทอร์เรสติ้งนะสนใจมากๆญี่ปุ่นสทรดิชันนอลคัลเจอร์คือมันมีจะมีช่วงนึงที่วัยรุ่นไม่ใส่ละกิโมโนไม่ใส่กิโมโนแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ start to กลับมาสนใจใส่กิโมโนมากขึ้นอ๋อคาวาคาวาอิโพสโอเค
อาริกาโตค่ะวัดบรรณาจิเป็นวัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและโด่งดังที่สุดในเมืองอาชิกาก้าค่ะบรรยากาศของวัดนี้แตกต่างจากวัดอื่นเพราะตัววัดล้อมรอบไปด้วยคูน้ำและกำแพงอีกทั้งมีต้นแปะกล้วยยักษ์อายุกว่า600ปีตั้งอยู่อย่างโดดเด่นค่ะวัดบรรณาจินี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอย่างมากเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขึ้นอำนาจของตระกูลอาชิกาก้าที่เคยปกครองญี่ปุ่นเมื่อยุคมุโรมาจิเมื่อ700ถึง800ปีก่อนนั่นเองค่ะชิชิไมโอมิคุจิเป็น Lion Dance โอเคโอเคหยอดนะกดแล้วนะดีลาด้วยไม่ยอมให้เลยให้แล้วเป่ามาเร็วอาริกาโตโกไซมัสโอมิคุจิแบบไดซึกิไดซึกิว้าหัวใจ Little bit waiting ต้องรอหน่อยต้องรอหน่อยเทมาความรักมาช้าแต่มาชัวใช่เชื่อค่ะคุณพี่สิงโตมาตัวจะๆมาแน่นอนแน่นอนสิงโตชาว้าโอ้第二次来อาซิคากะบันนาจิที่วัดบันนาจิโอเค get แปลว่ามาถึงแล้วจริงๆร่มรื่นมากๆมากๆนั่นแหละครับหิวเหมือนกันแต่ว่ากินชุดนี้ไม่ได้แน่นเปลี่ยนชุดใช่งั้นก็ไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าค่ะเปลี่ยนอุ๊ยลืมของฮิเดคัตสึดงฮิเดะค่ะใช่มันบ้างไม่มีมาจริงอ่ะใช่โอเคพิเศษยังไงโอคุโนซังตัวนี้พิเศษซอสใส่ซอสจะโฮมเมดซอสมีค่ะอุด้งกับอามารันซัสมาจากซัสอเมริกาเนาะนี่นะต้นอามารันซ์อามารันซัสค่ะอามารันซัสค่ะแล้วก็ออกมาเป็นผงแบบนี้ใช่เขาบอกคุณประโยชน์เนี่ยบอกว่าทำให้ผิวดีดีจริงไหมอีระเซ่ฮึเห็นผลเร็วไปนิดนึงจากไทยลูกมันแต่อร่อยมากเลยเนาะเพราะใส่ซอสนะไม่ต้องกรอบมากนะมันนุ่มถึงเนื้อเนื้อเลยจุ่มในน้ำซอสนี่ไหมใส่ซอสต้องมาร้านคาโมกาวานะคะจะมีทั้งอุด้งพิเศษแล้วก็คัตสึด้งแบบที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยซอสสุดยอดจริงๆพายุไดสกีโฟโต้ทิปส์ทิปส์วันนี้ผมจะถ่ายภาพซิลูเอทหรือภาพย้อนแสงครับ
ผมจะใช้โหมดมานูเอลทอมปรับให้หน้าของริบินจังสว่างหน้าของริบินจังมืดขึ้นไปทนใช้ ISO ทำเพราะแสงข้างหลังอยู่มากและลงลดอัปเปอร์เจอร์ดูนะครับภาพริบินจังโคจะสว่างขึ้นไดซึกิไทม์วันนี้ที่ผ่านมานะคะเรามีไดซึกิอะไรวันไดซึกิวันนี้โอเค1 2 3ซอสต้มกับซึอร่อยมากๆของกินอีกแล้วมูหิวมากๆดัชอร่อยมากซอสอิมพอร์ตันสำคัญค่ะซอสสำคัญมากโฮมเมดซอสเนาะอ๋ออร่อยมากๆเขาได้แล้วซอสพิเศษก็เลยถูกใจของริบบิ้นคือใส่กิโมโนครั้งแรกใส่กิโมโนแน่เข้าใจจริงๆอ่ะชอบมากเลยนะอาหารแต่พอนึกไปแล้วเนี่ยมันเป็นครั้งแรกจริงๆฮาจิเมเตะ wearing กิโมโนนะคะคือตอนที่ใส่กิโมโนนะโอคุโนซังมี2คนช่วยแต่งกิโมโนใส่เองอ่ะไม่ได้ต้องมีสกิลในการใส่กิโมโนเองใช่ไหมคนญี่ปุ่นด้วยแต่คนญี่ปุ่นไม่ได้เนาะทั่วเองไม่ได้เหมือนกันเลยรู้สึกว่าพอใส่ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยไม่อยากถอดอยากใส่เดินทั้งวันโอเคบายบายไดสกี้ไดสกี้อาทิตย์หน้าการเดินทางมาที่เมืองอาชิกาก้าในวันนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามค่ะแต่เป็นการเดินทางครั้งพิเศษที่ทำให้ได้เข้าถึงความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริงเพราะเสน่ห์ของชุดกิโมโนที่ได้ใส่ในวันนี้เนี่ยทำให้ริบบิ้นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในเมืองอาชิกาก้าจริงๆค่ะและด้วยบรรยากาศย้อนยุคที่ชวนให้โอคุโนซังนึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กก็เป็นอีกความประทับใจที่แสนอบอุ่นในวันนี้ค่ะว่าแล้วก็ต้องขอเก็บภาพความประทับใจไว้ซะหน่อยแต่ถ้าพูดถึงการถ่ายภาพช่วงหน้าเรามีเทคนิคสุดล้ำในการถ่ายวิดีโอ 4K จากโอลิมปัสมาฝากกันรอติดตามนะคะกลับมาอีกครั้งกับ Olympus Daisuke Japan Photo Tour ครั้งที่2ทริปสุดพิเศษที่คุณจะได้ถ่ายภาพสุดยอดภูเขาไฟฟูจิจากหลายมุมมองโอกาสสำคัญที่คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิที่หาชมได้เพียงไม่กี่ครั้งในรอบปีเท่านั้นอีกทั้งยังได้ถ่ายภาพเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิสุดงดงามที่ทะเลสาบโมโตซึและที่สุดของทริปนี้กับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการในจังหวัดยามานาชิที่คว้ารางวัลระดับโลกมาอย่างมากมายเราจองที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ให้สมาชิกของทริปนี้โดยเฉพาะนอกจากความสนุกแล้วคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางความสงบในวัดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเป็นเวลา2คืนและยังได้ใช้กล้องจากโอลิมปัสและอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับโปรเฟสชันนอลกันอย่างฟรีๆพร้อมคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คุณไปเองไม่ได้รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดคลิกมาเลยที่ Facebook ของ Daisuke Japan และ Olympus ThailandThank you.
รู้ไหมเอโครีมีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตดีมาจากญี่ปุ่นอีกด้วยและที่สำคัญมันถูกมากมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้พบได้ทุกสาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39และทองหล่อวันนี้โอลิมปัสขอท้าช่างภาพมือโปรให้มาสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำกับกล้องรุ่นเรือธงของโอลิมปัสในช่วง OMD EM1 Mark II Meets Proด้วยประสบการณ์ในวงการโทรทัศน์มากกว่า10ปีโปรของเราในวันนี้ถือเป็น Director of Photography ที่มีดีมากกว่าการถ่ายภาพแต่มาพร้อมกับเทคนิคแห่งภาพเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเรามาพบกับคุณต้นธนูศักดิ์วิสัยจรและโปรมิชชั่นของเขาในวันนี้กันเลยครับในยุคแรกๆถ้าเราจะถ่ายภาพให้มีคุณภาพสูงเหมือนในภาพยนตร์เราต้องใช้กล้องที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีอุปกรณ์ซัพพอร์ตอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่สมัยนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลกล้องก็เหลือตัวแค่นี้แล้วก็สามารถถ่าย 4K ด้วยมือเปล่าได้วันนี้ก็เลยมาขอสัมผัสฟิวเจอร์ของ OMD EM1 Mark II ตัวนี้ให้ได้ครับถ้ามิติความคมชัดของ 4K เนี่ยมันชัดมากแล้วก็ให้ความละเอียดที่สูงมากเพราะนั้นงานที่เราต้องการเท็กเจอร์ที่มีความคมชัดสูงเนี่ยมันน่าจะเหมาะโดยเฉพาะงานโฆษณาถ้าโปรดักชัดลูกค้าก็ชอบงานก็จะน่าสนใจขึ้นที่สำคัญความคมชัดของ 4K มันเหลือใช้เลยครับโดยเฉพาะถ้าเหมือนว่าเรานำมาตัดต่อแล้วก็สร้างองค์ประกอบใหม่พอเวลาเราถ่ายกว้างแล้วก็อยากได้ช็อตอื่นที่มีความแคบลงหรืออะไรเงี้ยรายละเอียดก็ยังมีอยู่เราสามารถเอามาจัดองค์ประกอบใหม่ได้เลยนี่คือความพิเศษของ 4K รายละเอียดขนาดนี้มันจึงเหมาะกับการถ่ายภาพยนตร์มากๆครับยิ่งเล็กก็ยิ่งง่ายนะครับผมสามารถถ่าย 4K ได้ด้วยมือเปล่าเลยเพราะว่ามีระบบป้องกันภาพสั่นไหว5แกนแล้วก็ระบบป้องกันสั่นไหวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการถ่ายวิดีโอทำให้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใหญ่ๆอย่างเช่นขาตั้งกล้องหรือว่าดอลลี่สะดวกมากเลยครับถ้าอีกจุดนึงที่ผมชอบก็คือความลื่นไหลของโฟกัสแล้วก็ตัววัดแสงอัตโนมัติผมว่าตัวนี้เหมาะกับการทำวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพยนตร์มากกล้องสามารถเปลี่ยนค่าความสว่างได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ราบรื่นกล้องตัวนี้ทำได้ดีมากๆครับเท่าที่สัมผัสกล้องตัวนี้ในวันนี้นะครับไม่ว่างานวิดีโอทั่วไปหรือว่างานภาพยนตร์ที่ต้องการคุณภาพระดับสูงOMD EM1 Mark II ตัวนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของผมเลยครับสัปดาห์หน้าเราจะไปปั่นจักรยานชมความงามของเมืองอาชิกากะไหว้พระขอพรและปิดท้ายวันด้วยการพาไปชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวนอาชิกากะฟลาวเวอร์พาร์คอย่าลืมติดตามรายการไดซูกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่หน่อยเวลา 7:00 น. 7:30 น.ทางช่องไรท์ทีวีค่ะคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นเมื่อได้ยินคำว่าญี่ปุ่นคุณนึกถึงอะไรกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดซูกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซูกิควิซพร้อมตอบคำถามประกาศผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราWe'll be right back.
อะลูกซับตะไคร้โอ้ไม่ใช่ซับตะไคร้